สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่าครับวันนี้มาชมความดื้อของน้องธันวานะครับสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกๆท่านนะครับสวัสดีมาชมนะครับความดื้อของน้องธันวานะครับก็บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับอากาศก็จะเย็นๆนะครับห้าวนะครับนู่นนะครับเอาละครับเลนโซ่แล้วพันตัวเองนะครับนี่ไม่มีใครสอนนะครับหลักสูตรนี้หลักสูตรเลนโซ่ไม่มีใครสอนนะครับน้องก็จะเป็นเองนะครับเป็นเองนะครับไม่มีคนสอนนะครับเลือกเลนโซ่ไม่มีคนสอนนะครับผมเลนโซ่อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีใครสอนนะครับเป็นหลักสูตรที่ทำขึ้นมาเองได้นะครับศึกษาเองเรียนรู้เองนะครับเอาละครับมาแล้วเจอเป็นไม่ได้นะครับเจอคนเป็นไม่ได้นะครับน้องธันวาเอาละครับเอาละครับห้าวนะครับห้าวก็ยังว่านะครับไอช่วงหน้าฝนนะครับไม่ใช่หน้าฝนช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับช้างก็จะห้าวนะครับตื่นมาตอนเช้าก็จะห้าวจะวิ่งลงวิ่งเล่นนะครับเล่นทรงเล่นโซ่นะครับอากาศก็เย็นด้วยบรรยากาศก็ดีนะครับเนี่ยก็เจอคนไม่ได้นะครับน้องธันวาธันวาจอมป่วนนะครับขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับขอบคุณยังคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะครับที่คอยรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้วยดีเสมอมานะครับเข้ามาแล้วก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับเอาละครับโชว์สเต็ปนะครับโซ่ท่าโตขึ้นนะครับต้องนี่แหละครับเหตุผลที่ต้องใช้โซ่เส้นใหญ่ๆก็เพราะอย่างนี้นะครับจะเล่นโซ่นะครับถ้าเราผูกยาวไม่ได้นะครับผูกยาวนู่นนะครับน้องก็จะเล่นโซ่นะครับแต่ถ้าผูกสั้นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าผูกสั้นนะครับผูกสั้นนี่จะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าผูกยาวเนี่ยปัญหาก็คือถ้าผูกยาวจะเล่นโซ่นะครับเล่นมากๆถ้าโซ่แบบเริ่มสึกแล้วว่าโซ่เริ่มบางๆนะครับจะขาดนะครับขาดบางเชือกก็เล่นจนแบบโซ่พันกันเป็นก้อนๆเนี่ยนะครับพันกันพันตัวพันลำตัวช้างแล้วก็แก้ออกไม่ได้นะครับต้องตัดนะครับบางทีต้องตัดโซ่เลยนะครับเพราะว่าเล่นเกินนะครับเล่นแล้วก็พันนะครับพันโซ่พันกันนะครับนี่แค่ผูกแค่นี้นะครับถ้าผูกยาวกว่านี้จะเล่นแรงกว่านี้นะครับเล่นแรงกว่านี้อีกนี่ก็ไม่มีใครสอนนะครับเป็นเองนะครับเป็นเองเลยนะครับเพราะว่ายังว่านะครับช้างเด็กด้วยครับน้องช้างเด็กน้องก็ชอบเล่นนะครับเล่นไปทั่วนะครับเพราะว่าเป็นช้างเด็กช้างเด็กนะครับมานะครับมาแล้วไอตัวน้อยของเรานะครับน้องธันวานะครับท้าตีท้าต่อยอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับอ้าวนี่ก็จะเป็นอาการประมาณนี้นะครับเห็นคนไม่ได้นะครับถ้าเห็นคนถ้าไม่ท้าตีท้าต่อยไม่ใช่ธันวานะครับไอเหตุผลท้าตีท้าต่อยนี่ก็เหมือนกันนะครับไม่มีใครฝึกใครสอนนะครับเป็นเองนะครับเป็นเองเลยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็เสียงเปลวกล้าวเปลวเต็มนะครับไหนจะน้องธันวาไหนจะน้องคำแพงเล่นนะครับเห็นเชือกหนึ่งเล่นเชือกหนึ่งก็เล่นตามนะครับนี่ก็ยังดีนะครับที่อยู่ห่างๆถ้าอยู่ใกล้กว่านี้นะครับเอาเลยครับถ้าอยู่ใกล้กว่านี้ลองเข้ามาดูนะครับลองขยับเข้ามานะครับว่าจะเป็นยังไงครับจะเป็นยังไงเป็นมิตรไหมวันนี้วันนี้เป็นมิตรหรือเปล่านะครับก็ต้องรอรับชมนะครับจะท้าตีท้าต่อยไหมเอาเลยนะครับเตรียมตัวแล้วระวังแค่กล้องนะครับไม่ต้องโยนมาทางกล้องนะครับธันวาเดี๋ยวกล้องจะพังนะครับไม่ต้องโยนมาทางกล้องนะครับเดี๋ยวกล้องพังนะครับก็เป็นธรรมดาของช้างเด็กนะครับเนาะช้างเด็กก็ยังว่านะครับชอบเล่นไปทั่วนะครับชอบเล่นชอบอะไรไปทั่วนะครับเนี่ยถ้าเข้าไปก็อันตรายนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเข้าไปนะครับอันตรายนะครับระหว่างน้องก็ตั้งท่าเตรียมตัวปะทะตลอดเลยนะครับนะครับเตรียมตัวปะทะตลอดนะครับน้องตั้งท่าเตรียมตัวจะปะทะตลอดเลยไม่เป็นมิตรเลยวันนี้ไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะครับอ
ตัวเล็กนะครับตัวเล็กแต่ดื้อนะครับดื้อมากๆเลยนะครับนี่ขนาดตัวแค่นี้นะครับยังเด็กอยู่ยังขนาดนี้นะครับถ้าโตขึ้นไปจะขนาดไหนนะครับเรื่องดื้อนะครับความดื้อความซนนะครับโตขึ้นไปเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเรื่องโตขึ้นไปนะครับขนาดเล็กๆขนาดนี้ก็ยังแบบเห็นคนไม่ได้นะครับท้าตีท้าต่อยหาเรื่องเขาไปทั่วนะครับหาตีท้าต่อยหาเรื่องไปทั่วและถ้าโตกว่านี้นะครับโตกว่านี้สงสัยนัมเบอร์วันเลยนะครับน้องธันวาว่าดูจากลักษณะช้างรุ่นเดียวกันเลยนะครับไม่มีเชือกไหนนะครับที่แบบนิสัยแบบจะแบบห้าวเหมือนน้องธันวานะครับดูเอาพวกควานดูมาหลายเชือกนะครับไม่เห็นมีเชือกไหนที่ว่านิสัยจะเหมือนน้องธันวานะครับอันนี้นะครับขนาดแค่นี้นะครับถ้าโตกว่านี้โอ้พวกควานว่าเอาไม่อยู่ซนนะครับซนทั้งดื้อทั้งซนยังว่านะครับเด็กน้อยด้วยถ้าโตขึ้นก็นิสัยจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับก็อยู่ที่ตัวน้องนะครับว่านิสัยจะเปลี่ยนแปลงไหมแต่พ่อควานว่านิสัยอย่างนี้ไปตลอดนะครับอ้าวโชว์แล้วครับโชว์คุณพ่อคุณแม่ FC นะครับโชว์นะครับอยากโชว์นะครับเราก็ต้องใส่ปลอกนะครับขนาดใส่ปลอกยังขนาดนี้ถ้าไม่ใส่ปลอกนะครับไม่ใช่จะวิ่งเล่นจนสุดโซ่ดังปึ้งเลยมั้งครับอันนี้ก็ใส่ปลอกก็เพื่อความปลอดภัยของตัวน้องนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ปลอกน้องเล่นไปเล่นมาบางทีน้องวิ่งนะครับวิ่งเล่นเดี๋ยวก็มีขาพลิกขาเพลงนะครับบางอีกอย่างนึงก็เผื่อเวลาน้องหลุดนะครับน้องหลุดขึ้นมาก็จะได้บรรเทาแรงน้องได้นะครับน้องจะได้เดินไปไม่ไกลนะครับถ้าไม่ใส่ปลอกก็เหมือนกับช้างป่าเลยนะครับขาเปล่าก็ไปทั่วนะครับเวลาหลุดนะครับเดินอย่างเร็วเลยนะครับนี่ก็บรรเทาแรงน้องได้นะครับใส่ปลอกนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของตัวน้องแล้วก็ของสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับเพราะว่ารอบข้างก็ช้างเยอะด้วยนะครับที่อยู่บริเวณนี้ก็ช้างเยอะนะครับก็ต้องปลอดภัยแต่ตัวน้องเพราะกลางคืนนะครับนอกกลางคืนคนนอนก็เหมือนคนตายนะครับตื่นเช้าขึ้นมาไปดูอีกทีเห็นแต่โซ่นะครับช้างหายถ้าอย่างนั้นก็แย่นะครับต้องตามกันกว่าจะตามเจอนะครับไกลโอ้เตรียมตัวตลอดนึกว่าทำอะไรนะครับเตรียมตัวเลยนะครับปลานะครับช้างปลาแม่นกว่าคนนะครับเรื่องปลานะครับปลาสิ่งของเรือปลาแม่นนะครับเวลาเดินผ่านน้องธันวาก็ต้องคอยระวังนะครับต้องคอยมองนะครับเผลอไม่ได้นะครับเผลอเดี๋ยวมีหัวโนหัวแตกนะครับเพราะว่าน้องชอบจับกิ่งมงกิ่งไม้ปลานะครับปลานี่ก็ปลาแม่นด้วยนะครับนี่นะครับท่านี้นะครับนี่ท่านี้ไม่มีใครสอนนะครับมาได้จากไหนก็ไม่ทราบนะครับเนี่ยท่านี้นะครับนี่ท่านี้นะครับเป็นเองด้วยอัตโนมัตินะครับเป็นเองนะครับเล่นโซ่เหมือนกันนะครับเป็นเองนะครับไม่มีใครสอนนะครับก็จะเล่นชอบเล่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่ถ้าโซ่ไม่มาตรฐานพอก็ขาดนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังตัวเล็กอยู่นะครับยังตัวไม่ใหญ่นะครับถ้าตัวใหญ่ก็ต้องใหญ่กว่านี้ต้องใส่โซ่เส้นใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเวลาน้องเล่นก็ขาดขึ้นมาก็อันตรายนะครับอันตรายต้องใส่โซ่เส้นใหญ่ๆเส้นหนาๆได้ท่อนอ้อยแล้วนะครับได้ท่อนอ้อยแล้วระวังนะครับระวังนะครับธันวาไม่โยนมาทางนี้นะลูกไม่โยนเดี๋ยวโดนกล้องล้มเลยนะเดี๋ยวไม่มีอะไรลง YouTube ให้ดังนะครับอยากดังนะครับเอาเตรียมพร้อม1 2จับตาชมนะครับจับตาชมนะครับกำลังหาจังหวะนะครับน่ะกำลังเล็งนะครับกำลังเล็งนะครับเล็งว่าจะไปทางไหนดีนะครับเอาตรงไหนดีนะครับเล็งผิดนะครับเล็งผิดข้างนะครับนี่นะครับดูนะครับมาชมนะครับมีหลายท่านะครับน้องธันวาท่าที่ท่าต่อยมีหลายท่านะครับมีหลายท่ามากๆนะครับท่าของน้องแต่ละท่านี่โอ้มีแต่ท่าสุดยอดเลยนะครับมีแต่ท่าแบบโลกจำครับถ้าเรามัดยาวกว่านี้นะครับน้องก็จะเล่นแรงกว่านี้นะครับนี่ดูนะครับมาชมเอานะครับชมความสุขความสนของเด็กชายธันวานะครับพระเอกตัวน้อยนะครับน้องธันวานะครับประมาณนี้นะครับผมครับครับเต้นนะครับเต้นรอจังหวะเลยนะครับเอาแล้วครับเตรียมพร้อมอีกแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วเอา
สำหรับสำหรับวันนี้พวกพันก็ขออนุญาตลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็กราบขอบพระคุณยังคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะครับที่คอยรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้วยดีเสมอมานะครับทีนี้ก็ขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ